ปั่นชมวิวยามเช้าที่นครพนมนะครับความงดงามริมฝั่งริมแม่น้ำโขงที่นครพนมนะฮะในช่วงยามเช้าแดดยังไม่ออกนะฮะเช้าวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็จะมีการสร้างเป็นเส้นทางจักรยานให้ได้ปั่นจักรยานออกกำลังกายยามเช้าที่นี่ด้วยนะครับหรือฝั่งโขงส่วนใครจะมาวิ่งนะก็มีถนนนะฮะหรือว่าแนวถนนตลอดริมแม่น้ำโขงให้ได้วิ่งเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะครับก็จะมีวัดวาอารามต่างๆสวยงามนะอยู่ริมแม่น้ำโขงที่เราผ่านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆนะฮะประสบการณ์ดีๆของการมาสัมผัสเมืองงามชายโขงที่นครพนมนะครับอยากจะเชิญชวนผู้สนใจนะได้มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแถบอีสานแม่น้ำโขงพี่สยานมาเที่ยวมาเที่ยวนี่นะฮะเจอคนรู้จักนะพี่ท่านหนึ่งอยู่ที่นครพนมแห่งนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะฝั่งทางด้านเสาปปลาวก็คือแขวงขม่วนนะฮะฝั่งนู้นเราจะเห็นวิวที่สวยงามเป็นแนวทิวเขายาวเลยนะฮะเนี่ยตลอดแนวเลยนะครับเรียกได้ว่ามองจากฝั่งไทยเราฝั่งนครพนมไปเนี่ยจะเห็นความสวยงามมากเลยนะฮะอย่างที่เขาบอกนะฮะว่าภูของเขาภูเขาของเขาแต่วิวของเราได้วิวเราได้ความสวยงามที่เราสัมผัสได้จากการชมวิวริมแม่น้ำโขงที่นี่นะครับเอาละครับเดี๋ยวขอยุติการบันทึกเทปวิดีโอในช่วงนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาในคลิปหน้านะฮะติดตามชมทางช่อง YouTube Channel แห่งนี้นะครับ